สวัสดีครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นเมนูใหม่ของชิป PX6 นะครับแรม4 64 Android version 9นะครับตัวนี้มี DSP built-in นะฮะมาดูเมนบอร์ดก่อนนะครับตัวนี้วัดมาตรฐานนะครับแบบอย่างดีเลยนะฮะตัวนี้เกรด A เลยนะครับตัวนี้เป็น CPU ค่อนครับ PX6 นะครับ RK3399 นะครับตัวนี้เป็นชิป DSP นะฮะตัวนี้เป็น HDMI out นะครับออกจากจอออกจากคอบอร์ดนะฮะเมนบอร์ดประมาณนี้นะครับแล้วก็มี AV out ด้วยครับตัวนี้บอร์ด AV out นะฮะนี่ครับเราแกะมาให้ดูเลยนะครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นจอ IPS SSD นะครับกระจกกันรอย 2.5D card นะครับต่อ Wi-Fi ได้นะฮอตสปอตนะฮะฮอตสปอตมือถือนะครับจับ Wi-Fi ได้รวดเร็วนะครับบริษัทฮาไม่จำกัดเดี๋ยวขออนุญาตต่อเสียงแป๊บนึงนะฮะนี่ครับการตอบสนองต่อตัวคำสั่งเสียงนะครับรวดเร็วนะครับเมนูด้านข้างเป็นซอฟทัชนะฮะ GPS ก็เช่นเดียวกันนะครับแผนที่นะฮะแบ่ง2หน้าจอได้นะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เมนูตัวนี้เนี่ยรองรับโปรแกรมใหม่ๆได้เยอะเลยนะครับพวก Spotify เวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็พวก WinAmp พวกเนี้ยฮะแล้วก็แอปอื่นๆอีกเยอะเลยนะฮะไทยทีวีจำพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันอันนี้เปิดเสียงมาแล้วนะครับแบ่ง2หน้าจอได้นะฮะตัวนี้เป็นสเปคแรงสุดนะครับเป็น2 CPU 6 คอร์นะฮะเป็น2 CPU 6 คอร์นะครับ2 CPU 6 คอร์นี่จะแรงกว่าตัวพวก CPU เดียว8 คอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูในโทรศัพท์นะฮะว่าโทรศัพท์รุ่นแรงๆเนี่ยมันเป็น2 CPU หมดแล้วนะครับอันนี้2 CPU 8 คอร์นะครับตัวหัวเว่ย Mate 10 Pro นะฮะตัวนี้2 CPU 6 คอร์นะครับเป็นตัวล่าสุดของตัวจอ Android นะครับ Spotify อะไรได้ครบถ้วนเลยนะฮะใช้งานได้สุดยอดเลยนะครับแบ่ง2จอได้ CPU แรงนะฮะ IPS HD HDMI out นะครับตัวนี้ไปออกจอหลังเป็น HDMI นะครับผม WinAmp อะไรได้หมดนะครับนะฮะเล่น VLC โหลดไฟล์หนังลง Netflix ได้นะลงเป็น APK นะครับ Netflix ตัวนี้วิทยุชัดนะครับวิทยุเนี่ยเป็นเบอร์ที่ดีสุดนะฮะเบอร์7786นะฮะนี่ตัวบอร์ดวิทยุนะครับนะครับอันนี้เรามารีวิวให้เห็นกันจัดๆเลยนะฮะตัวนี้ปิดหน้าจอขณะขับรถได้นะครับแบ่ง2จอได้แล้วก็จุดเด่นอีกตัวนึงที่เป็นเมนูล่าสุดนะครับเวลาเปิดไฟหรี่นะฮะตัวเมนูจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับการแสบตานะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีไฟข้างได้นะฮะเอลิเมนต์นะครับประมาณนี้นะครับเป็นสีไฟข้างตอนเปิดไฟหลีนะครับตัวนี้มีลายกล้องหน้าชุดเสียไฟมีลาย DVR ลายกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ AUX in 1ช่องทางนะฮะ AV out ได้แล้วก็ซับ out ครบเลยนะฮะครับซ้ายขวาหน้าหลังซับได้นะซ้ายขวาหน้าหลังซับได้นะครับมี5 channel นะครับต่อแอมป์ต่ออะไรได้หมดนะฮะตัววัตต์ก็อยู่ประมาณ 50x4 นะครับ
มีเสา GPSI ครับมีไม้แยกให้นะครับ USB มี2ช่องนะครับ USB นะฮะรองรับ USB 3รองรับฮาร์ดดิสก์นะฮะ USB มี2ช่องนะครับตัวนี้ดีที่สุดในจอ Android ณปัจจุบันนะครับผมโอเคครับเรามีหลายรุ่นเลยนะฮะตัวนี้ในซีรีส์นี้จะมีจอ9นิ้ว10นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับหน้ากากนะครับมีหลายรุ่นนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ LINE @thaikaiandroid นะครับเว็บไซต์ Kuruma Motor นะครับ thaikaiandroid.com นะครับติดต่อ0898999489นะครับแล้วก็ทาง Facebook Kuruma Motor นะครับ Facebook Thaikaiandroid นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ